นั่งอ้องเงินอะไรวะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านจอมยุทธทั้งหลายสวัสดีครับท่านจอมยุทธสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมขอต้อนรับจอมยุทธทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูช่องกระชาบาเทอร์ครับผมเฮียไม่อยากพูดเลยในช่วงบาเทอร์เรียกันครับผมกลับมาเหมือนเดิมครับกับปรมาจารย์ลัทธิมานครับตอนนี้เป็น EP ที่3แล้วมาต่อจาก EP ที่2ที่ตัดจบที่ผูเรื่องทิ้งไว้ว่าตัดจบแบบเหมือนแบบแฟลชแบ็กไปตอนที่มันมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันอยู่ใช่ครับว่าแล้วเกิดเหตุอะไรถึงมันทะเลาะกันเออแล้วคือถ้าเกิด EP นี้ไม่ต่อจากที่เดินต่อสะพานนะเครื่องเลยนะดูรู้เรื่องเออแต่มีสิทธิ์ไม่ต่อนะมีสิทธิ์สูงมากมีสิทธิ์เพราะขนาด EP 1 EP 2 EP 3เข้ามานอนอยู่แล้วนะฮะโอเคหลายเส้นเรื่องเกิดขึ้นพร้อมกันงี้ใช่ๆกันนะฮะก็เดี๋ยวคือมันคือเส้นเรื่องปัจจุบันกับเส้นเรื่องอดีตด้วยว่าเราคู่กันเราสลับกันทำไมถึงมาถึงจุดนี้ได้โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปต่อกันเลยกับปรมาจารย์ลัทธิมาน EP ที่3นะครับผมก่อนไปชมกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านจอนยุ่งเลยทุยจอนจัดแล้วจอนยุทธโอเคท่านจอนยุทธเราจะไปกันที่ปรมาจารย์ลัทธิมาน EP 3ครับคุณจีนเป็นหลิงคงมาเรียนฝึกวิชาระหว่างทางแวะพักตำบลไฉอีสิพี่คนจากตระกูลจีนเหล่านี้เอาห้องไปหมดแถมยังไล่เราที่มาพักก่อนโรงเรียนอื่นในตำบลนี้ก็เต็มเราไม่มีที่อื่นแล้วนะเข้าออกก็ได้เอาถุงชาไปวางไว้เข้ามาไม่รู้ต้มกินเกลี้ยงโอเคส่งของโอ้โหสมัยนี้มีด้วยสมัยเนี้ยมีสมัยนั้นสมัยนี้มีเหรอด้วยเหรอนี่มาแล้วเลยขอถุงหอมให้เราสักถุงสินี่ท่านเป็นใครกันนะใครเรียกข้าว่าหมิ่นหมิ่นหรือขอเจ้าหอมได้ไหมเอาถุงเราเรียกเจ้าว่าหมิ่นหมิ่นไม่อนุญาตให้เรียกข้าหรอกถึงไม่อนุญาตก็ได้งั้นเจ้าก็ต้องบอกชื่อเจ้ากับข้าถ้าจะไม่เรียกเจ้าหมิ่นหมิ่นอีกทำไมท่านถามข้าแล้วข้าต้องบอกด้วยก่อนจะถามชื่อคนอื่นควรบอกชื่อตัวเองมาก่อนสิได้สิได้ทะเลาะกันแล้วข้าบอกแล้วเจ้าต้องจำเอาไว้ข้าชื่อหยวนเต้าหยวนเต้านี่ชื่อเหรอไม่แกล้งไงคุณว่าน่าจะเป็นชื่อคุณชายตระกูลไหนดูลักษณะและท่าทางของเขาไม่เหมือนกับคนธรรมดาเลยนะเขาได้ยินเขาได้ยินใช่ไหมท่านกำลังล้อข้าเล่นนี่ทำไมล่ะนี่เจ้าลองคิดดูสิว่าถัดไปของกลอนหญ้าเขียวริมแม่น้ำคืออะไรหญ้าเขียวริมแม่น้ำหยวนเต้าเหมียนเหมียนคิดถึงหยวนเต้าพูดออกมาได้ยังไงกันนะใครจะไปคิดถึงท่านกันทำหน้าไม่อายเลยดูท่าแม่นางเหมียนเหมียนมาจากตระกูลจีนแห่งหลันหลิงใครๆบอกว่าผู้หญิงตระกูลจีนแห่งหลันหลิงสวยราวนางฟ้าวันนี้เห็นกับตาจริงสมคำร่ำลือปากหวานเล่นเล่นนะโอ้โหผู้หญิงสันปูจื้อฉู่เอ้ยนี่ไงสันปูจื้อฉู่คือที่ไอ้นี่เปล่าที่จะมาฝึกว่าโอ้ผู้จีเต้าอ่ะตระกูลหลันหลิงผู้มาขอเป็นศิษย์ห้ามเข้ามาหากไม่มีป้ายพี่ชายข้าบอกท่านหลายรอบแล้วว่าทุกคนต้องมาฝึกข้าเผลอทำป้ายหายไปแล้วไม่ได้ตั้งใจทำหายอีกทั้งเราคนเป็นๆก็ยืนอยู่ตรงนี้ไม่หลอกท่านหรอกคุณชายท่านเนี้ยถ้าไม่มีป้ายข้าก็ยืนยันสถานะไม่ได้ไม่มีสติ๊กเกอร์ เข้ากับรถไม่ได้ที่จะรับขอบฟ้าแล้วท่านคงให้พวกข้านอนข้างนอกหรอกนะเอาแบบนี้รบกวนท่านไปเชิญประมุขมาเขาเคยพบสิทธิของเราเมื่อเจอแล้วก็จะรู้ว่าพวกข้าพูดจริงงั้นพวกเจ้าก็รออยู่ตรงนี้ก่อนรอเวลาข้าเปลี่ยนกะในตอนพบค่ำแล้วจะตอนพบค่ำเนี่ยนะมาที่จะรับขอฟ้าแล้วอาเซียนอย่าเสียมารยาทแต่ว่าสิทธิ์ให้ข้าสั่งไว้ไม่ว่าเวลาใดมันมาฝึกกับตระกูลในหลานจ้านนี่ใช่ป่ะวิชาของตระกูลนี้ใช่ไหมดูจากชุดกับเราใช่เหมือนต้องเปลี่ยนชุดกันไม่ใช่ชุดนี่นี่คนเฝ้าดิปรมาจารย์อ๋อใช่ใช่นี่ไงนี่ไงเอามาให้ทำตกไปที่โรงแรมไม่ใช่ไม่ใช่มาแล้ว
เดินพิ้วๆมาเลยสะดุดไอ้เจ้าเอาซะหน่อยนะแปลว่ามือรองว่างจีแปลว่านี่คือมือมาฝึกวิชากับหลานจ้านนางรองว่างว่างจีจบมาฝึกวิชากับตระกูลนี่เขาใช้รองท่านกลับมาแล้วเนี่ยใช้รองเสียงดังเลยคุณชายรองคนนี้เขาเป็นแขนซ้ายขวาตระกูลหลานว่างจีน้องชายประมุขตระกูลได้ยินเขาต้องให้อะไรมาพูดกับกูนี่ข้างหลังว่าเป็นแกคุณลืมเลยอุ้ยอ้าวแตกจบแล้วหนึ่งโอ้ยจี๊บมาเที่ยวแล้วน่ะอุ้ยโดนแตกหนึ่งเทนดูปูซานแบกเข้าไปข้างในเชี่ยเสียงคนหล่อทำไมถึงตายอย่างอันหนาตายอ่ะข้าว่าดูไม่เหมือนดูเหมือนโดนวิชามารอุ้ยวิชามารเหรออุ้ยไม่มีสติ๊กเกอร์เขาทำมาจากอินเมิงล่องเรือมาหลายเพลาในที่สุดก็ถึงอินเซนผู้ชื่อชูก่อนตะวันลับเพียงเพราะป้ายแผ่นเดียวถึงกับไม่ให้เข้ามันเกินไปหน่อยแล้วมั้งใครย้ำคำเดิมถ้าไม่มีป้ายก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมคุณชายรองพวกข้าไม่ระวังถึงทำหายไม่ได้ตั้งใจทำหายขอให้ท่านอนุโลมหาเจอแล้วค่อยบอกคุณชายรองพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าแล้วตำบลไชอีอยู่ไกลจากอินเซินผู้ชื่อชู20ลี้หากท่านให้พวกข้ากลับไปหาตอนนี้คงลำบากนี่คุณชายรองหากไม่ได้จริงๆพวกข้าคงเอ้าเหี้ยโดนพลังเย็นเคโดนก็แม่แล้วเจ้าโดนวิชาปิดปากของคุณชายรองทำให้เจ็บคือไม่ต้องยังไม่ได้ใครยังไม่ต้องไล่อะวิเศษชัดมีใครแก้ได้ตัวหนึ่งไงหนึ่งก้านทูบมั้ยเสียงดังมาไกลถึงนี่เลยนะผมยิงเอาไปสองก้านทูบอุ๊ยเฮ้ยพอแล้วคุณชายรองข้าจะมาบอกว่าไม่มีป้ายเข้าไม่ได้นะไอ้เหี้ยรู้แล้วแล้วเดินไปเลยสุดพี่รู้อุตส่าห์กลับไปเอามาให้อ๋อเขาอนุโลมให้แล้วเขาได้หมดแล้วโอ้โหกูว่าใช่ใช่ดิก็ทุกคนไปหมดแล้วอ่ะแล้วไม่รอเลยเดี๋ยวมันแค่จะสั่งสอนไอ้พระเอกเฉยเหรอสอนแล้ววะนี่ป้ายเหรอเนี่ยโอ้โหทำไมไม่มีคนเลยเหี้ยไม่น่าลืมเลยนะใหญ่กว่ากระบี่ที่ถืออีกนะอุ๊ยโอ้โหโดนพลังโดนไบฟอร์สโอ้ไม่มีป้ายเหรอสรุปเดินอ้อมได้ทำไมอ่ะเลาะเนี่ยเลาะว่าแล้วทำไมถึงไม่มีคนอื้อตายอ่ะอื้อเฮ้ยโอ้โหเอาซะแล้วโอ้ยโอ้โหเชี่ยชอบ CG นะ CG เขาแบบทำเนียนขึ้นเยอะคนจริงคือแบบ CG ไม่ได้แบบไม่ได้แย่ดีอ่ะติดเหมือนเดิมปึ้งเฮ้ยไอ้แค่มีวิชาเป็นคนมีของแค่นี้เองเหรอนึกว่าจะมีอะไรซะอีกคิดว่าต้องมีจุดพลิกผันให้คนนี้เข้าไปเอาวิชาแบบวิชามาต้องเพราะอะไรต้องมีเหตุผลแบบแรงจูงใจแต่ก็ดูไม่ได้เป็นคนที่แบบใช้วิชามารที่ไม่ดีนะณตอนณปัจจุบันไอ้ที่เราดูอ่ะก็ดูเป็นคนดีปกติหมอต้องเห็นภาพบาดตาแน่เลยว่าแบบต้องมีใครอื่นเข้ามาได้แบบที่ได้รับโอ้โหบังเอิญจังบังเอิญอีกแล้วไม่มีไปไม่ไปเราไม่ได้คนนี้หน้าเข้มนะแบบคนนี้หน้าแบบชายรองเข้มจัดเดี๋ยวต้องออกมาออกมาดูพระจันทร์เหรอไม่มีไปครับคุณชายเป็นอะไรกันเนี่ยข้ามาหาพวกศิษย์พี่จริงสิป้ายนั่นข้าเจอแล้วอยู่ที่อกข้าเขาให้ดูทำลายประตูกลผิดกฎบ้านตระกูลหลานคนที่กลับดึกต้องรอจนกว่าพระอาทิตย์ขึ้นผิดกฎบ้านตระกูลหลานลักลอบน้ำสุราผิดกฎบ้านตระกูลหลาน
โอ้เหมือนหุ่นยนต์เลยคุณชายร้องข้าน่ะอ๋อนั่นเล่ามาตระกูลหลานแห่งกูซูเป็นครั้งแรกมีกฎมากมายที่ข้ายังไม่เข้าใจแต่ข้าขอสาบานว่าจะไม่ผิดกฎอีกเพียงแค่รีบร้อนไปหาจริงเฉิงกับเราสักที่แบบนี้ป่ะลอยข้าเข้าไปดูแค่ดูนิดเดียวนะฮะอุ้ยโอ้โหเท่ว่ะเร็วจัดจัดแบบนี้แล้วกันเทียนจือเซี่ยวข้าแบ่งให้ท่านถือซู้ไม่เห็นข้าติดสินบนผู้ถือกฎอีกครับเชียร์โดนิกนี่คุณชายร้องไม่คิดว่าท่านจะไม่เห็นใจก่อนหน้านี้ที่ทางขึ้นเขาท่านไม่ฟังใช้ผมปิดปากข้าไม่ว่ายังไงท่านก็ต้องรับผิดชอบเก็บดาบข้าเฮ้ยเชี่ยเอาแล้วล่ะโอ้ยเอาวะสู้กันละนี่หนึ่งนับถือศาสนาไม่ใช่นี่คืออะไรอ่ะกฎบ้านตระกูลหลานหินยังไงล่ะจะไม่รู้จักกันนั่นแหละแกวางสุราลงในเมื่อมาฝึกวิชานับดูว่าคืนนี้เจ้าทำผิดกฎไปเท่าไหร่ละถ้าว่าดีที่ข้าไม่เกิดในตระกูลหลานแห่งปูซูที่คร่ำครึ่งโบราณโอ้ยมึงข้ามาบ้านเขาแล้วเนี่ยไปแล้วที่อินเซินผู้ชื่อชูห้ามดื่มสุรางั้นข้าไม่เข้าไปนั่งดื่มที่นี่ไม่เป็นการผิดกฎบุกโอ้โหโหนมฉันดื้อจริงๆนะปวดคอแทนเลยเมาแน่ๆเลยผู้หญิงตระกูลดีๆแสบคอใครบ้างที่ไม่ชื่นชมผู้ที่มีชื่ออย่างคุณชายรองแต่ว่าน่าเสียดายน่าเสียดายอะไรน่าเสียดายที่พวกนางไม่รู้ว่าคนที่พวกนางชอบเนี่ยเป็นคนที่จิตใจเย็นชาไม่รับฟังเหตุผลเคร่งครัดหัวแข็งไม่เป็นไรรอข้ากลับไปอินมั่งข้าจะต้องฉันโดนปิดปลายแล้วฉันโดนปิดปลายแล้วฉันปิดปลายชอบวิชาปิดปากจริงเลยเถียงๆอยู่ปิดปากโถไม่ได้เป็นอาจารย์เลยวิชามารหมดกันนี่ไงโดนวิชามารสีไฟเอาข้างนอกสีพี่ไปไปดูกันบางเชียวไอ้ชายเว้ยนี่ฉันพูดชื่อชูเทียบเท่าเนี่ยสัจจะผมกดไม่ได้ก็ระเบียบมากเลยจะผมมาครั้งแรกไม่รู้ไม่โทษเจ้าแต่เพราะเหตุที่แล้วไปกดมีฉันพูดชื่อชูบทลงโทษก็ต้องลงโทษจะลงโทษยังไงโดนใบโดนใบวังจีเจ้าตัดสินเถอะคัดกดบ้าน300รอบเกียรติเคอุ้ยกดบ้านทำไมต้องไปดูวังจีเจ้าทำวิชาปิดปากกูใช้เว่ยก่อนนะคนคลั่งคือฮะเจ้าอู้จินฟังข้าพูดนะหลานจ้านพูดเหมือนจะตรงเลยหลานจ้านคนค่ำคึกถ้าพูดรู้เรื่องคงไม่ต้องสาธยายข้าพูดเองเรื่องเป็นแบบนี้วันนี้ใกล้พบค่ำพวกข้าเดินทางมาถึงประตูหวินเซินปู้จื้อฉูพบว่าลืมเอาป้ายมาแต่จะโทษพวกข้าก็ไม่ได้สิทธิข้าเข้ามาได้แล้วเหรอโดนทิ้งเขาเป็นคนอนุญาตเหรอดูท่าเจ้าก็ไม่ใช่คนใจดำนี่กรรมิครับนี่หลานจ้านไม่เอานะถือว่าข้าขอโทษก็แล้วกันพอแล้วคุณชายเว้ย
็นการเข้าใจผิดกันกลับไปพักผ่อนเถอะกูอยากรู้แต่ก่อนเขาไม่มีเชือกมีอะไรเงี้ยวะดาบกระบี่เออถืออย่างเดียวถือให้ซะหน่อยไหมใครคิดมานี่มึงขายได้หลายตระกูลเลยไหมซองใส่มีดนะโอ้โหรวยเลยเนี่ยยิ่งกับลิบบายนะนี่ถือกันแบบตายแล้วนะเนื่อยแขนอีกข้างนึงผ้าขาวคลุมจะพูดอะไรถ้าพูดผิดเหรอข้าดูจากเขานู้นยังเห็นเลยว่านี่ศพดูยังไงแล้วเป็นศพถ้าเจ้าบางขนาดนี้อ๋อนี่ไงบอกว่ายังไม่ตายเฮ้ยโอ้โหมึงนี่นะสวยเนาะมึงนี่น่าจะเถื่อนว่ะนี่ไงตาอะไรเนี่ยตาอะไรอ่ะเมื่อกี้อ่ะไหนอ่ะที่มันวางอ่ะเมื่อครู่ที่ข้าพูดกับเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมนี่น่าจะมารไหมตระกูลวนแห่งฉีสานไม่ใช่เข้าใจแล้วชีสาดเขาจะพาเจ้าไปวินเซนผู้จื้อชูโอ้นี่ไอ้ที่ไปทำไมต่อจากนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองเจ้าจำไว้นะผู้ชื่อส่วนเป็นพยัญชนะของที่อยู่ที่เขาทองพะโล ทองพลังใหญ่เจ้าไม่ลืมใช่ไหมเป็นแบบเอามันมาเอากลับมาเสียงตูข้าเสียงตูพูดมาร่างกายของไอ้หนิงค่อนข้างอ่อนแอไม่ทราบว่าให้เขาติดตามข้าไปได้หรือไม่เจ้ากลัวเขาอยู่กูเย่เทียจะโดนรังแกใช่หรือไม่วันฉิงไม่กล้าพอเถอะให้ตามเจ้าคนใหญ่เลยนะวันนี้มีร่างกายที่พิเศษวันนี้นี่ไงไอ้แม่ทัพจะช่วยเจ้าได้บ้างขอบคุณท่านเซียนตุงพรุ่งนี้เดินทางเจ้าไปเถอะรับทราบอ๋อเอาวันนิงไปทำไมที่นู่นนะเหมือนพูดชั่วๆถ้าจะเอาไปทำอะไรถือแกแห่งทำที่ของแล้วก็จบเลยพูดตรงๆไกลกันมากนะอะไรนะคะฮะก็มึงเป็นคนพูดว่าท้องว่าโลงอ่ะมันก็ต้องสะท้อนไปถึงนี่ไปอะไรนะจู้ฉู่เลยนะคุณเหี้ยลงไปไม่คนตายแล้วมันจะตรงงอเงี้ยแหละเส้นมันยืดเส้นยืดเส้นยืดต้องดันไปแล้วก็ขาโดดขึ้นมาเหมือนก็ลงไปโอ้ยเอาเลยไอ้นุ่มดื้อกัดคอแผลเริ่มลึกแล้วพวกเจ้าดูคนผู้นี้แม้จะดูเหมือนคนตายใช่ไหมคือคนตายจับดูก็เหมือนกับคนตายแต่จิตดูเหมือนจะยังมีการตอบสนองอ๋อไม่ถือว่าเป็นคนที่ตายไปแล้วยังมากยังมากก็แค่ตายอธิบายไม่ถูกแต่ว่าเหมือนจิตหลุดไปอ่ะหลุดสะกดวิญญาณหมอสะกดคุณอีกใช่เสนอไม่มีวิญญาณนั้นที่ถูกควบคุมวิญญาณนี่เข้ามาตั้งนานไม่เจอพี่มเลยนะเหมือนแบบนอนแล้วหลับไปแล้วก็เข้ามาจับเอาวะบางจีพี่ใหญ่งานหนักข้าแค่แบ่งเบาเท่านั้นเจ้าตามข้ามาฝึกวิชาก็ดีพี่น้องตระกูลต่างๆรุ่นเจ้าก็มีเยอะเจ้าควรที่จะผูกมิตรเอาไว้บ้างคอนเน็กชันที่จริงข้ารู้สึกว่าคุณชายเว่ยก็ดีเพียงแค่บางครั้งอาจทำอะไรแปลกๆแต่ก็เป็นคนฉลาดมากคุณสายก็ร่าเลยเขาเป็นคนฉลาดมากแต่ไม่ค่อยฉลาดมากเหรอไม่ใช่พูดว่าเขาแต่เขาเป็นคนฉลาดมากไม่ดีไหมดีไหมได้ยินป่ะเขาไม่ค่อยฉลาดมากเหมือนด่าว่างูเลยนะเจ็บปะเนี่ยว่างจีเหมือนเป็นคนพูดคิดว่าคิวเป็นคนดีแต่ไม่ค่อยฉลาดมากก็ไม่เหมือนใช่ไหมด่ากูไม่ดีเออแต่กูขอฉลาดได้ไหมกูจะสู้กันไม่รู้แพ้ชนะอุ้ยเหยียดเคเห็นด้วยไปสู้อีกแล้วกันเขามีคนพูดมาถึงนะปุ๊บ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 โอ้ยดูอย่าเลี้ยงหลอมแหวนหลอมแหวนแห่งเซาลอนไอ้เนี่ยก็คือไอ้ตาว่าที่มันแย่งกันประมาณนะโอ้มีผีเฝ้าไว้เต็มเลยเฮ้ยนี่ไง
อาหลงจงเสือหยางอ้าวเชียร์คนละคนอีกใครอ่ะเอา้ามาหัวเราะเลยเหรอเสือหยางวนรั่วหานตระกูลวนแห่งฉีสาวหัวเราะอะไรตระกูลวนน่าจะเป็นตระกูลเซียนตู้ถ้ากำลังหัวเราะที่เหมือนเชิดพวกนี้น่ะเป็นเพียงแค่การทดลองตราบชาติธรรมินทำได้เยอะกว่านี้มากนะตราบชาติธรรมินเนี่ยงั้นเหรอหากเซียนตู้ไม่เชื่อข้าจะร้องให้ดูไม่เชื่อในพลังตามชาติธรรมินนี้ก็จะลงแรงต้องมันส่วนเดียวไว้คิวมาจากผู้ฝึกวิชาเหล่านี้มาลงตามตราบชาติธรรมินก็อดอะว่าทำไมพูดนั้นสู้กันสู้กันแย่เสือหยางเจ้ากล้าพูดแบบนี้ต่อหน้าข้าไม่กลัวตายหรือไงเฮ้ยเอาเนี่ยนี่มึงเป็นงี้ทุกเรื่องนะวิชาตัวโกงเนี่ยวิชาแบบตัวร้ายต้องมีท่าเนี้ยฟอดโชว์วิชามือไก่อะวิชาจับคอบีบคอเนี่ยเสือหยางไม่กลัวตายกลัวมีชีวิตที่ไร้ความหมายมากกว่าโอเคต้องช่วยข้าตามหาตราพยธรรมินอีก3ชิ้นไปใส่กับสำนักอื่นและเท่านี้ชีวิตเจ้าก็จะไม่ไร้ค่าแล้วพลังไม่ค่อยนิ่งกันเนี่ยมึงสั่นเลยมันหนักหนักนะซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งถือแกเซตูถ้าอย่าลืมล่ะข้าไม่สนใจการครอบครองใต้ล่ะคำขอร้องของข้าข้าบอกตั้งแต่ครั้งแรกที่มาพบท่านเซียนตูที่ปู่เย่เทียนบอกว่าท่านเซียนตูเขาไม่ลืมนะเจ้าวางใจรอให้ข้ารวบรวมตราพยธรรมินครบ4ชิ้นข้าจะให้เจ้าสมหวังในสิ่งที่ต้องการงั้นข้าต้องขอบคุณท่านล่วงหน้างั้นข้าขอลาละข้าคืออยากได้ดาบใหม่เสื้อยอมต้องทำถึงขนาดนี้ป้าฟ้านตะวันตกปู่สู่ตะวันออกเย่ยางเหนือยังเหลือตราพยธรรมินชิ้นสุดท้ายไม่รู้อยู่ที่ไหนท่านอย่าลืมคำสัญญาระหว่างเราล่ะท่านให้ข้าไปเอาตราพยัคฆ์ธรรมินตระกูลฉางแห่งเย่หยางเมื่อไรข้าจะมาบอกคำขอสุดท้ายกับท่านชูมือทำไมทำไมพูดเราต้องชูมือกำลังดูมินิ่งอยู่บูเกอร์ทีเฮ้ยอะไรตีเขาเดินเหยียบไม่นี่เหยียบลาวาเฮ้ยโดนบีบคอขึ้นมันเอากูแล้วโอ้โหโอ้โหแม่จบอย่างนี้อีกแล้วโอ้โหแม่ดูบีบคอคืนด้วยพลังฟอสพลังฟอสจบไปแล้วครับกับปรมาจารย์ลัทธิมาน EP ที่3นะครับผมตัวละครอีกมาใหม่บานเลยไม่ตระกูลอีกแล้วถ้าได้รู้แต่สังเกตดีๆตั้งแต่เราพอเราดูไล่ไป EP เรื่อยๆเราจะเริ่มแบบเขาเรียกว่าซึมซับตระกูลแต่ละตระกูลมันมากขึ้นรู้ว่าแต่ตระกูลนี้แต่งตัวยังไงรู้ว่าอ่ะแค่คนนี้มาคือตระกูลนี้ยูนิฟอร์มนี้ยูนิฟอร์มนี้บูทแอนด์โทนนิสัยเป็นไงอะไรเงี้ยมันบอกหมดเลยนะครับเพราะเนี่ยอย่าง EP นี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรตระกูลอะไรนะตระกูลหลานตระกูลหลานตระกูลหลานดูเป็นนิ่งๆเข่งในกฎเข่งๆแบบคิดๆหน่อยไม่มีสติ๊กเกอร์เข้าไม่ได้ครับไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่ได้เดินมาบอกทีนึงมืดแล้วนะเข้าไม่ได้นะครับเป็นเพียงจะบอกกูอีกจนไอ้ตระกูลของคณะของพระเอกหรือนายเอกเนี่ยเขาเป็นแบบเหมือนแบบสบายๆชิลๆอ่ะแล้วอีกตระกูลที่ผมมาตระกูลนี้เหมือนเป็นตระกูลแบบไม่ดีหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะตระกูลนี้ตัวร้ายอ่ะมองว่าเป็นตัวร้ายเลยเป็นมารน่ะเป็นมารตามเก็บใช่ตามมารให้ครบคิดเหมือนว่าไอ้ตามมารเนี่ยมีแต่คนอยากได้เหมือนเป็นแบบรวบรวมแล้วจะต้องมีพลังอะไรสักอย่างนึงเพราะเหมือนมีแต่คนตามหาเพราะมันเขาเรียกว่าอะไรวะมันน่าจะมีประวัติเดี๋ยวน่าจะมีประวัติเล่าประวัติว่าแบบทำไมมันถึงตามมารจากอันเดียวถึงแบ่งออกเป็น4อันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเก็บในหลายๆที่อ่ะอาจจะต้องแบบว่าเฮ้ยเคยมีสงครามแล้วก็แบ่งเป็นคนละอันไว้เปล่าเพื่อเก็บแบบอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะจัสติสลีกเนี่ยฟิลประมาณนั้นน่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรพอมีเขาเรียกว่าในยุคนั้นพอมีคนสร้างไอ้ตานี้ขึ้นมาแล้วแบบอาจจะมีพลังเยอะมากจะล้างโลกอะไรเงี้ยจะโคไปแยกไว้ GM เลยก็เลยเนิร์ฟซะเลยเนิร์ฟให้กับก็เลยร่วมมือกันอะไรประมาณนั้นอาจจะมีอะไรเงี้ยแต่มันมีคนนึงอยากครอบครองเซิร์ฟก็เลยจะไปเอามาอีกรอบนึงเป็นตำนานที่เล่าขานน่าจะเป็นฟิลประมาณนั้นนะเออแต่ชอบหลานจ้านนี่จะดูนิ่งๆชอบพลังหลานจ้านนะกูอยากได้พลังหุบปากปุ๊บไม่ต้องใกล้เลยนะพูดอยู่หุบปากพูดอยู่หุบปากไล่ตอนไหนก็ไม่รู้เลยเออแต่เจ๋งว่ะเจ๋งๆฮะ
EP ก็โอ้ยสนุกดีได้เห็นแบ็คกราวด์ว่าก่อนหน้านี้พระเอกเป็นคนยังไงด้วยอยู่ที่ไหนไปนี่ก็คือตอนที่ตัวพระเอกหรือนายเอกเนี่ยมาเรียนวิชากับตระกูลหลานถูกไหมใช่กับพี่ทั้งสองคนอ่ะใช่ไหมดูจริงไม่แต่ทำไม่รู้นะครับว่าฉากที่เคนว่าฉากแอคชั่นอะน่าจะทำดีตะกี้เห็นตอนที่เขาดวงบนหลังคารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเหมือนหนังจีนสมัยก่อนที่เช่งชงช่างนี่คือมีแบบมีมูฟเมนต์มันก็ยังมีความสมัยก่อนแต่มันทันสมัยขึ้นมันทันสมัยขึ้นด้วยเขาเรียกว่าไงด้วยมุมกล้องด้วยมุมกล้องด้วยเทคนิคทันสมัยขึ้นแต่ด้วยท่าทางด้วยมูฟเมนต์อะยังมีความคลาสสิกความแบบอ่อยยาความแบบที่เขาบินอะที่เขาบินแล้วก็ฟังวิชาตัวเบาไงยังเหมือนเดิมดวงนั่นแหละฮะเฮ้ยผมว่าแต่กำลังจะบอกว่าอย่างมีอะไรนะจะกำลังจะชุดดำนี่ชื่ออะไรนะจำไม่ได้มันจะเอ้ยเว้ยเว้ยสาวใช่เว้ยสาวเถียนอีกแล้วมันจะมีคนนึงอ่ะที่บอกว่าเป็นมือขวาพระเอกอ่ะไอ้แม่ทัพวางอะไรวางทัพอะไรสักอย่างนั่นอ่ะอยู่ตระกูลนี้และเดี๋ยวเกนเชลมันต้องกลับมาอยู่กับพระเอกเพราะอะไรสักอย่างนึงไม่พระเอกอ่ะต้องไปอยู่กับฝั่งนู้นด้วยเพราะพระเอกจะเข้าดำเพราะพระเอกอ่ะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นไปใช้วิชามารแทนพวกนั้นคือคนที่เขาเรียกว่าอะไรฝึกวิชามารแต่นี่คือวิชาปกติวิชาเขาเรียกว่าอะไรสายขาวอ่ะเออเหมือนมันใส่มันดำกับขาวอ่ะคือประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นแต่คิดว่าต้องมีเพราะต้องมีเรื่องอะไรที่ทำให้พระเอกอ่ะย้ายไปแบบอยู่วิชามารมันต้องเหมือนต้องมีพอยต์ครับไม่งั้นอยู่ดีเขาจะไปอยู่โดยที่ไม่มีเหตุผลเพราะว่าจากที่เราดูทีเซอร์มาเหมือนกับว่าปัดไอตัวละครหลักในเรื่องนี้จะมี3คนจะมีผู้หญิงแล้วก็มีหลานจ้าแล้วก็มีตัวชื่ออะไรวะพระเอกอะเออจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะจำได้ว่ายิงไม่ใช่ทุยชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้เซียนอาเซียนอาเซียนเอออาเซียนอาเซียนนั่นแหละเหมือนเราจากที่เราดูทีเซอร์มาเหมือนจะเป็น3คนนี่แหละเป็นตัวนำใช่ตัวดำเนินเรื่องนะฮะก็ต้องดูต่อไปว่าอะไรทำให้อาเซียนเปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจต้องดูแต่อย่างที่บอกคาแรคเตอร์2คนนี่คือแบบคอนทราสต์กันชัดเจนคนนึงคนนึงนิ่งมากคนนึงแบบน่าทะเลนแต่ว่าทรงของอาเซียนก็ไม่ได้ดูเป็นคนร้ายนะไม่ได้ขนาดกลับมาอยู่ในร่างนั้นแล้วเรารู้สึกว่าแบบก็ยังมีจิตใจดีอ่ะช่วยคนอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้เอ้ยไปเรียนวิชามารเพราะอะไรเพราะแบบอยากได้วิชาเฉยหรือเปล่ารู้ว่ามันเป็นวิชามารทําอะไรได้หรือเปล่ารู้ว่ามันเป็นวิชามารแต่แบบถ้าจิตใจคุณใสสะอาดวิชามารก็อาจจะทําอะไรคุณไม่ได้หรือว่าเหมือนเรื่อง Star Warที่ว่าแบบแพทเม่กำลังจะอะไรอย่างเงี้ยต้องไปอยู่ด้านมืดอะไรเงี้ยเพื่อได้พลังเยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นนะต้องไปติดตามดูครับจะมีอะไรเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะผู้หญิงสาวเออจะเป็นอะไรแล้วนี่มึงเดาเรื่องอะไรเดาเดาแล้วนี่3 ทับ50มึงเดาแล้วมึงไม่เดาตอนจบเดาตอนจบไปแล้วเออเอาแต่เชื่อกู EP ประมาณ45ตามมาต้องประกบกันแล้วเป็นเหรียญเดียวถ้าไม่ประกบก็มันต้องต่อซีซั่น2แล้วล่ะทั้งมวลนะสรุปจาก EP นี้เลยนะครับก็คือว่าถ้าลืมตาเข้าไม่ได้นะครับผมเออลืมตาเข้าไม่ได้เขาไม่ให้เข้าไม่ใช่ลืมตาฮะลืมตราเออไอ้เหี้ยทำไม2 EP นี้เราหนักกับคำพูดจังวะเมื่อกี้กูก็ไม่ลืมตาเข้าไม่ได้กูต้องหลับตาเข้าอะไรที่กูจำได้โอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะเป็นกำลังใจพวกเรานะครับผิดพลาดตรงไหนพวกเรา3คนขออภัยด้วยนะครับแล้วก็รบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะในการทำรีแอคชั่นปรมาจารย์ที่มาใน EP ต่อไปนะครับผมก็นี่ EP 3เดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าใน EP ที่4นะครับผมเจอกันเยอะๆเลยเยอะๆหนักๆเลยวันนี้พวกข้าทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนลาก่อนเลื่อมใสเลื่อมใสไปแต่ท่านลืมตาท่านเข้าไม่ได้นะท่านลืมตาเข้าไม่ได้นะไปครับแจ๊ครับ